ประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกระถิน1น1วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556 นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความกรพยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังดีเอมซีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีเอ็มซีไกเป็นการทอดกระถิ่น131วัดศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศนะครับประจำปีพุทธศักราช2556นนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่แผ่นดินไหนตรงไหนที่ไหนอย่างไรก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้นะครับกับโครงการนี้ ทำทีเดียวได้ถึง131วัตต์นะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับเพื่อเราได้ปลื้มในภารกิจในบุญที่เราได้ร่วมกันทำนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรัตทวีพระมะเทวโวผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพรรมกายมาพูดคุยกับพวกเรานะครับกราบนพัสกา,า,ารครับขอจเจริญพรผู้มีบุญญาตโยมทั่วโลกลูกหลวงพ่อ หลานคุณยายทุกทุกท่านสาธุครับปีหนึ่งผ่านไป <laughs> ต้องบอกว่ารวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากซึ <c oughs> ่งพระเดชคุกหลงพ่อท่านก็ได้เมตตานะครับได้เป็นประธานในการทอดทั้ง1 3 1วัดปีที่แล้วเราก็ได้เริ่มทำแล้วก็ทุกคนก็ได้ร่วมกันมานะครับจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชรามก,กายในสูตรสาขาภายในต้องบอกภายในครับพระอาจารย์ดูด แตกต่างอย่างไรครับหนึ่งปีที่ผ่านการเผยแผ่ธรรมะภายในประเทศครับเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองท่านต้องการเผยแผ่ธรรมะไปเต็มทั้งประเทศนอกประเทศครับผมท่านก็เคยพูดไว้ว่าถ้าเราเผยแผ่ธรรมะให้เต็มประเทศไทยคือทุกชุมชนทุกหมู่บ้านครับต้องมีหลัก ในการตั้งหลักกับมีศูนย์ในพื้นที่ของเราถ้าเราสามารถตั้งศูนย์ในพื้นที่ของเราได้เราก็สามารถเผยแพร่ธรรมะภายในประเทศของเราได้ครับเร็วขึ้น<ม>ก็คิดไว้ว่าพระเดชคุณ่าเมื่อไปกราบท่านเมื่อปีที่ท่านครบอายุหกสิบห้าหกสิบห้าปีครับผมหลายปีแล้วนะครับท <laughs> ่านก็บอกว่าปีนี้หลวงพ่อหกสิบห้าปีอยากเห็นศูนย์สาขาภายในประเทศ อย่างนน้อยสักหกสิบจังหวัดครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจย์สาขายังแค่ห้าสิบหนึ่งครับผมยังไม่ย,ไมยังไม่ครบทุกจังหวัดพูดง่ายทุกจังหวัดครับผมจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านต้องการเผยแผ่ธรรมะพันตาศูนย์สาขาเราสามารถเปิดศูนย์สาขาในจังหวัดของเราได้ครับในอำเภอรหรือในตำบลที่เราสามารถปักหลักได้นะครับ,รบเพราะการปักหลัก การเผยแพรธรรมะในพื้นที่นั้นมีส่วนสําคัญครับละโยเมเองเมื่อเรามีศูนย์ในพื้นที่ก็น่าจะไปร่วมมือกันช่วยทำเพราะรรว่าความตั้งใจของหลวงพ่อนั้นอยากเห็นพระพุทธศาสนาเผยแพ่ไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับผมการสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาช่วยกันร่วมกันทำงานระาศาสนาก็จะไปได้เร็ว นะเราดูอายุหลวงพ่อสิปีนี้เจ็ดสิบเลยครับผมถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ให้เต็มประเทศภายในถ้าเร็วมากก็จะยิ่งดีครับผมนันความหวังของหลวงพ่อก็จะได้สําเร็จเร็วๆที่ตั้งใจไว้ครับนั้นที่ผ่านมาการระดมธรรรมมะดมทุนระดมคนนิมนตลพระเป็นมายอย่างไรครับคือเห็นภาพอะไรชัดเจนไหมที่พระอาจารย์ได้ดูภาพรวมของในประเทศ จริงการทํางานในพื้นที่ถ้าภาพรวมครับภาพรวมจริงการสร้างงานการสร้างคนก็เป็นการรวมทีมรวมคนครับระดมทุนก็พร้อมทุกอย่างครับถ้าเราไม่รวมทีมรวมคนรวมทีมรวมทุนในพื้นที่เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับน <igt. S 1> การสร้างงานในพื้นที่ต้องอาศัยคนในพื้นที่ครับทุนก็ทุนในพื้นที่เรามาช่วยกันสย่านงานประศาสนา เพราะถ้าเราช่วยกันทำนะคิดว่าประเทศเราจะเบ่งบานด้วยพุทธศาสนาในไม่ชา้าครับผมอันตอนนี้เรามีแค่ห้าสิบเอ็ดศูนย์สาขาในประเทศนะถ้าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบเราจะรอเมื่อไหร่ให้เต็มประเทศก็เลยคิดว่าถ้าเราไมา่ช่วยกันทำที่เคยพูดกับครั้งที่แล้วว่าถ้าศูนย์สาขาเราเปิดในอำเภอเมือง พื้นที่อย่างน,น้อยสิบไร่ครับผมถ้านอกเขตอำเภอเมืองไปก็ปอย่างน้อยที่สุดห้าสิบไร่ครับเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการบริการหน้าที่จอดรถที่บริการทุกอย่างมันต้องพร้อมเรื่องการอบรมรองรับคนที่มาในพื้นที่ให้พร้อมพลันเพื่อการทํางานระศาสนาเต็มรูปแบบครับ,รบก็แปลว่ามีความจำเป็นที่ผ่านมานี่เห็นภาพชัดไหมกว่า ศูนย์นี่จะเป็นต้องใช้มากเลยในการอบรมในการรวมคนรวมพระเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์ที่ทํางานมาครับถ้าจังหวัดใดไม่มีศูนย์สาขาของตัวเองเราบวชพระเสร็จครับเราไม่มีที่รวมพระครับพระก็กระจายไปตามวัดนู้นวันนี้พระเราลงทุนไม่ต้งเยอะแต่เราเก็บพระไม่ได้ครับคนมาช่วยงานใหม่ที่จะเตรียมงานปีต่อไปก็ไม่มีครับแต่ถ้าเรามีศูนย์ในพื้นที่ เราก็มีที่รวมพระรวมคนที่จัดกิจกรรมเราก็สามารถรวมท่านได้อบร,บรมท่านได้ครับท่านก็มาเป็นกำลังให้เราในการบวชครั้งต่อๆไปอันสิ่งตรงนี้น่าจะคิดนะว่าถ้าเรามีศูนย์เราก็สามารถปักหลักทํางานในพื้นที่ได้และก็ได้ดีด้วยครับและเราสามารถรวมพระที่เราบวชมาได้ ท่านก็ไม่ไปอยู่วัดนู้นวัดนี้และบางทีไปพออยู่วัดอื่นเราชวนไม่อยู่กับเราก็ยากครับการที่เรามีศูนย์อย่างนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อการทํางานมีมีศูนย์ตัวอย่างไหมครับที่พระอาจารย์ได้ดูหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เห็นภาพชัดเจนว่าพอมีศูนย์มอมีพระมามีคนมานี่การขยายงานเข้าไปได้ไกลก็อยากให้มองนี่นะครับเราเคยมีศูนย์สาขาศูนย์สาขาแรกทุดงก็สถานลัานนาครับผม เราสังเกตดูว่าท,ทุดดงกัตฐานาณาก็เริ่มมีกิจกรรมรมีการบวชมีการอบรมมีกิจกรรมทุกอย่างเพื่อการฟื้นฟูพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยครับอันสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นว่าเมื่อบวชพระครั้งหนึ่งถ้าเรามีศูนย์ข้างเราเราก็สามารถรวมคนได้จัดอบรมครับทุกอย่างได้รองรับอะไรทุกอย่างได้หมดครับฮันถ้าเรามีตรงนี้ขึ้นมา อันศูนย์สาขาที่มีอยู่ทั่วทั่วไปในประเทศไทยห้าสิบเอ็ดศูนย์อยากให้โยมมองมุมอมองว่าถ้าเราถ้าเรามีพื้นที่แล้วเราช่วยกันทำช่วยกันดูคิดว่าการทำงานก็จะขยายไปได้ไกลและได้มากขึ้นครับอันตัวนี้อยากให้มองเรื่องพื้นที่ในแต่ละศูนย์สาขาแล้วก็ช่วยกันทำงานครับบผมตัวนี้ที่ผ่านมาในแต่ละศูนย์ที่ได้ทำเนี่ย บรรยากาศการเผยแพร่นะครับไปทิศท,ทางใดครับและได้รับการตอบรับอย่างไรมากทุกๆุกส่วนทุกทุกส่วน,วนเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็กิจกรรมที่เราทําในพื้นที่ในวัดเอาไปขยายให้กับญาติโยมในพื้นที่ส่วนมากเราก็จัดปฏิบัติธรรมจัดรมวมเยาวชนจัดบวชพระบวชสมณีนทั้งปีเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดต่อนเนื่องครับ สังเกตว่าการทํางานการเผยแผร่ธรรมะในพื้นที่ถ้าเราลงปักหลักในพื้นที่จริงๆเราก็สร้างคนในพื้นที่ให้เป็นผู้นำบุญได้เป็นผู้นำการทำงานในพื้นที่ได้เต็มรูปแบบเช่นการชวนบวชการไปกิจกรรมบอกกระดมทุนทุกอย่างครับอันเราจะเห็นว่าคนในทาในพื้นที่ก็จะถ้าเราได้รอรองขึ้นมาก่อน หล่อหลอมขึ้นมาในการทํางานแต่ละอย่างเมื่อเราให้มาช่วยงานก็จะเข้าใจวัฒนธรรมของวัดครับแต่ก็มาช่วยงานเราได้ดีงานงานตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากๆการหล่อหลอมคนในพื้นที่ให้เป็นพู้นำบุญช่วยงานระศาสนากิจกรรมที่เห็นแล้วก็สร้างศรัทธาสร้างงานระศาสนาได้ดีมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เห็นชัดๆเลย ที่ทาได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เห็นผลชัดมากผลชัดๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการบวชครับสมณณนในพื้นที่กระบวชพระในพื้นที่ครับแล้วก็อบรมเยาวชนในพื้นที่เพราะส่วนมากจะเป็นลูกหลานของเขาครับในพื้นที่เองทัานส่วนมากจะเป็นลูกหลานเป็นทั้งพ่อมาบวชพระครับเป็นทัางลูกมาอบรมเยาวชนมาบวชอุบาสิกาแก้วทั่นสิ่งเหล่านี้มันจะ คล้ายๆเหมือนกับเราชักชวนให้เข้ามาสร้างความดีแล้วก็หล่อล้อมเขาให้รักในวัฒน,นธรรมของชาวพุทธครับเขาก็จะเห็นคุณค่าและก็เขาก็ไม่ไปไหนปอดอบรมเสร็จเขาก็มาช่วยงานพระศาสนาได้มากขึ้นและวันอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ธรรมดาก็จะมาวัดครับผมการช่วยคนมาวัดในวันอาทิตย์ธรรมดาหรือที่ต้นเดือนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มมามากขึ้น เพราะว่าได้จากกลุ่มพวกนี้ไปชวนครับผมรายการหล่อหลอมในพื้นที่ถือว่าสําคัญเพราะการชวนมาวัดถ้าเราหล่อหลอมในพื้นที่สักระยะหนึ่งแล้วมาวัดก็จะเข้าใจวัฒนธรรมของเราและก็จะช่วยกันดูแลคนที่มาครับนะเพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันดูและเป็นกันมิตรซึ่งอะไรกัน,กนนะงานเราก็จะขยายไปได้ไกลมากขึ้นครับทนะีนี้ดูแล้วการอบรมก็ดี การทำกิจกรรมก็ดีเนี่ยแล้วก็คนก็เริ่มเยอะขึ้นพระก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วการรวบรวมทุนนะครับมายังไงไปยังไงมันยากง่ายยังไงครับในพื้นที่ครับจริงๆการระดมทุนร,รวบรวมทุนสร้างกิจกรรมในพื้นที่พอถ้าเรามีที่เราต้องมีสถานที่อบรมครับก็ต้องมาสร้างสถานที่อบรมลูกหลานอบรมในการบวชในการปฏิบัติธรรม ฮันเมื่อเราระดมคนมาฮันคนมาก็คือทุนก็มาด้วยครับฮันการพื้นที่ถ้าเรารวมคนได้ทุนก็มาคนยิ่งมากเท่าไหร่ทุนก็ยิ่งมายิ่งมากเท่านั้นครับฮันสิ่งเหล่านี้ก็จะมาคู่กันถ้าเราระดมทุนได้ระดมคนได้ทุนก็มามาตามคนมาตามคนครับผมฮันเรื่องทุนในพื้นที่ก็สิ่งหนึ่งก็สําคัญ แต่ถ้าเราจะขยายงานให้ไกลกว้างไกลรองรับคนเยอะๆเพราะคนมาบวชทีก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งก็ห้าสิหรือร้อยร้อยรูปครับผมอบรมเยาวชนครั้งหนึ่งก็สามร้อยห้าร้อยอ่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะครับผมอันตรงนี้การระดมทุนหาทุนสร้างสถานที่รองรับก็ต้องอาศัยทุนหลายๆส่วนครับ ก็ส่วนหนึ่งที่ประเดีวคุณหลวงพ่อท่านทอดกระถินช่วยวัดสาขาก็มีส่วนสรับผมพอจริงๆแล้วพอหลวงพ่อเคยพูดไว้นะครับงบที่หามาได้ก็สร้างสถานที่รองรับคนที่จะมาอบรมเพราะเราต้องฝึกคนให้ซึมซับพระพุทธศาสนาเราจะได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นครับนี่ผลผลผลในพื้นที่ครับเป็นไงบรรยากาศ หลวงปีาจะยกโดยอย่างหรือตรงไหนสักแห่งที่เห็นภาพชัดเจนว่าพอเราอบรมไปเรื่อยบรรยากาศโดยรอบชุมชนตำบลอำเภอหมู่บ้านนี่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีขึ้นก็ตรงนี้หลวงประเดชบุกหลวงพ่อทัดตาเคยให้ไปดูศูนย์อบรมเยาวชนปัสสุขวานิชครับผมท่านก็สั่งก่อนไปเนาะครับบอกจังหวัดใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆไม่ไกลจากวัดมาก ให้ชวนคนมาวัดเยอะๆเพราะว่าหนึ่งเราเสียค่าบริการค่ารถไม่แพงครับผมถ้าเรายิ่งคนเอาคนใกล้ๆมาวัดเยอะๆก็จะไม่ต้องใช้งบของวัดเยอะมาครับผมอั้งแต่ไปทํางานตรงนี้ก็ไปทําตั้งแต่เรื่องลรวรวมคนครับแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้เราก็ไปแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าจังหวัดของเราอยู่ใกล้นะใกล้วัดพระธรรมกาย เราต้องเอาคนใกล้ๆมาวัดครับยิ่งมากเท่าไหรก็จะคุ้มทุนมากเท่านั้นเพราะระยะไกลค่ารถจะสูงมากหากเรื่องกรลมเรื่องรถแลวก็เรื่องอบรมเยาวชนเพราะลูกหลานเราต้องซึมซับธรรมะเพราะลูกหลานเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อจากเราครับผมนะถ้าเราไปแล้วเราไม่ทํางานพวกนี้เนทะ่ากับเราไม่ละเลยตอนน้าที ไม่ได้สร้างทายาทไม่ได้สร้างทายาทครับนั้นเราก็ต้องสร้างทายาทในการบวชสมมเณนอบรมเด็กเด็กเยาวชนตัวน้อยๆครับแล้วก็ให้เขาซึมซับแล้วก็มาฝึกฝึกห้าห้องชีวิตที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านสอนครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะซึมซับในตัวเขาความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาก็จะเกิดขึ้นครับเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรอันนี้เราสร้างในศูนย์ของเราครับพอมาวัดเขาก็รักษาวัฒนธรรมของเขาได้อื ันสิ่งที่เราสร้างไว้ก็จะเห็นคุณค่าในเรื่องของเด็กที่มาช่วยงานพระศาสนาครับผมและก็คนมาวัดมากขึ้นครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าที่หลวงพ่อท่านพูดไว้ว่าอยู่ใกล้ๆต้องเอาคนมาวัดเยอะๆครับผมจะได้คุ้มทุนค่ารถไม่สูงมากอืก็ตรงนี้ก็ทํามาตลอดนะตั้งแต่บวชเราสังเกตดูว่าเมื่อเราสร้างคนเยอะๆ ในการ,รชวนบวชก็จะง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเพราะว่าทั้งจังหวัดถ้าจังหวัดเรากว้างกการไปหาแต่ละทีมันรู้สึกต้องออกหลายสายหลายที่มันถ้าเรามีทีมแต่ละทีมเพราะครั้งหนึ่งรถออกจากพื้นที่อย่างน้อยแปดคันสิบคันค,คันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดคนแปดคนครับผมใช่ต้องไปเป็นทีมนีนก็ไปชวนบวชการที่เราชวนบวช วันหนึ่งนะไปแปดคันสิบคันเนี่ยนะสมมติว่าไปสายหนึ่งสายหนึ่งได้มาทักสามคนสี่คนห้าคนแล้วมารวมกันต่อสายมันจะเยอะอืมครับผมอันสิ่งเหล่านี้นนมันเป็นผลในเรื่องของการสร้างคนครับให้เห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกันทํางานเป็นทีมร่วมกันแล้วก็คุณค่าในการที่เราได้อบรมในเรื่องของการรักพระพุทธศาสนาสาธุ ก็แปลว่ากระถินปีนี้สำหรับหนึ่งสาสบสาขาก็เป็นสำคัญต่อสาขาสำคัญยังไงครับในมุมมองของพระอาจารย์ครับพระเดชคกุลหลวงพ่อต่านเกิฑให้วาดไว้ปีที่แล้วว่ากระถินที่หลวงพ่อมาให้นี่ไปสร้างทุนนะครับผมเราก็ไปสร้างทุนครับวิธีการหาทุนหลวงพ่อก็ให้ในย่าอย่างนี้นะครับผมเราก็ดูว่างบตรงนี้เราจะไปทําอะไรครับ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุดอืมบางที่นะเราก็ไปทำนึกนึกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้เราต้องทำยังไงครับเราก็ไปนึก,น,กนึกว่าทาและให้เกิดทุนมากขึ้นครับผมอันนี้เป็นข้อคิดเป็นทุนต้นสมบัติต้นต้นสมบัติครับผมพอหลวงพอ่อาอไปสร้างทุนครับผมเราต้องไปสร้างแล้วก็เอาทุนนั้นมาดําเนินงานในพื้นที่ครับผมท่านปีนี้เป็นปีที่หลวงพ่อท่านก็เมตตา แล้วก็ทุนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันหล่อหลอมลูกหลานในพื้นที่ทั้งหมดครับผมแล้วก็ผลที่เกิดมาก็คือความเข้มแข็งพุทธศาสนาพาอหลวงพ่ออายุท่านก็เยอะครับอันสิ่งเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันทําช่วยกันดูพื้นที่ของเราแต่ละที่ที่เรามีศูนย์สาขาอยู่ก็จะทํำยังไงศูนย์สาขาเราจะเริญเติบโตด้วยด้วยคนรอบข้างทุก อย่างนะทั้งพระทั้งโยมทั้งกัลยาณมิตรทุกส่วนนะทั้งเด็กผู้ใหญ่สาทำทไงให้มันเจริญเติบโตขึ้นแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นครับผมก็เป็นข้อคิดที่หลวงพ่อท่านให้แนวคิดไว้ั่นก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ต้องเชิญชวนแหละครับในช่วงนี้ครับผมในยุคนี้เป็นยุคของการเผยแผ่แผธรรมะก็อยากให้ข้อคิดญาติโยมทุกๆกท่านทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในยุคข,ของการเผยแผ่ธรรมะในสมัยพุทธกาลนะเธอจงไปคนเดียวหลายทางครับผมอย่าไปทางเดียวหลายหลายคนครับในยุคปัจจุบันถ้าเราปูพื้นที่ปักหลักในพื้นที่ให้เต็มประเทศไทยที่หลวงพ่อพูดไว้ว่าเราจะเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกไม่ยากครับประเทศไทยเราต้องอื เต็มพื้นที่ก่อนครับผมหนการเปิดศูนย์สาขาในประเทศเป็นส่วนสําคัญเพราะหลวงพ่อมองว่าการเผยแพร่ธรรมะไปทั่วโลกไม่ยากประเทศเราต้องเต็มตพื้นที่อันสิ่งนี้ก็อยากฝากไวท้ทุกทุกท่านผู้นาบุญทั่วโลกในประเทศตั้งๆต่ประเทศถ้าเราทีมเราทุกทีมช่วยกันทํางานเพื่องานระศาสนาในเรามีความรักความสามัคคีแล้วก็คุยกัน และก็ช่วยกันคิดช่วยกันทํางานพระศาสนาก็จะไปได้กว้างไกลสิ่งที่หลวงพ่อวังไว้ว่าจะเผยแพ่ธรรมะไปทั่วโลกในยุคของเราเห็นผลผลนี้ก็ไม่ไกลมากถ้าทุกคนช่วยกันทำพุทธบริษัทสีต้องมาร่วมมือกันทำเพื่องานพระศาสนาและก็ฉลองให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออายุท่านเจ็ดสิบแล้วครับผม เราเองเราก็อายุเราก็เริ่มมากขึ้นเหมือนกันก็เป็นบุญของเรานันทุกคนต้องมาช่วยกันก็ขอจเจริญพรสาธุต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูป,ปรัวีพรมเทโวผู้ช่วยเจ้าวัดปฐมกายนะครับ <c oughs> ที่ได้มาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ในภาพรวมเราจะเห็นแล้วว่าจะต้องมีการขยายนะครับและจะต้องเพิ่มเติมไปเรื่อยๆให้เต็มแผ่นดินไทย ต่างประเทศก็ขยายไปนะครับคือแต่ละปีก็จะมีการเพิ่มสูตรขึ้นทุกปีแต่ว่าในความตั้งใจของหลวงพ่อนั้นอยากให้เต็มวันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้เราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกระถิน1นึสาสิบเอ็ดวัดสาขาสูตรทั่วโลกก็มีส่วนสับขัดนะครับที่เราจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันครับไม่ว่าเราจะดูแปลนไหนนะครับที่ไหนอย่างไรเราก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้นะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกัน,นครับวันนี้ ทางรายการก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนันโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียนเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก กระถินน131วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 8 3 1 1 0 0 0หหรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด